สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้นะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงมีอะไรนะคะอ๋อเด็กๆบอกว่าอันดับแรกก็คือกระทงเลยค่ะมาดูกระทงนะคะกระทงของครูสุนีอันนี้นะคะเป็นกระทงที่ทำด้วยขนมปังเพราะว่าขนมปังมันย่อยสลายง่ายเป็นอาหารสำหรับปลาได้นะคะส่วนมาดูอันที่สองนะคะอันที่สองเป็นกระทงที่จะทำมาจากธรรมชาติจากกาบกล้วยใบตองหรือใบไม้นะคะอันนี้จะย่อยสลายยากกว่านะคะตอนนี้เด็กๆมาดูนะเด็กๆรู้จักกระทงแล้วแล้วเด็กๆจะไปลอยที่ไหนดีล่ะเด็กๆคิดว่าไปลอยที่ไหนคะเราต้องไปลอยที่แหล่งน้ำหรือในแม่น้ำนะคะแล้วแถวๆบริเวณรอบๆบ้านของเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะไปลอยที่ไหนนะไปลอยที่วัดลาดพร้าวนะคะนอกจากวัดลาดพร้าวมีที่ไหนคะหลังตลาดโชคชัย4ก็มีลอยนะคะตะหรือตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านก็มีจัดประเพณีลอยกระทงเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วเด็กๆจะไปลอยกระทงเมื่อไหร่ดีล่ะลอยกระทงเมื่อไหร่ก็ไปลอยที่มีพระจันทร์เต็มดวงก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน12แต่ปีนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายนนะคะแล้วเราเวลาเราไปลอยก็ไปลอยตอนกลางคืนนะคะไปลอยตอนกลางคืนแต่นี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งของอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงนะคะแต่นี้เด็กๆรู้แล้วว่ามีกระทงมีแม่น้ำมีดวงจันทร์นะคะแล้วก็มีสถานที่ที่เด็กๆต้องไปนะคะแต่เนื่องจากตอนนี้ยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะไม่สามารถออกไปลอยกระทงได้เด็กๆสามารถจะลอยที่ไหนได้คะเด็กๆบอกว่าลอยที่บ้านก็ได้ก็คือให้เด็กๆนำกะละมังมาวางแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็นำกระทงไปลอยก็ได้นะคะได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาทำใบงานนะคะสิ่งที่มาทบทวนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงกันนะคะเด็กๆไปเลยค่ะเด็กๆหยิบใบงานมาเลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องวันลอยกระทงระบายสีภาพที่เกี่ยวกับวันลอยกระทงเด็กๆมาดูภาพแรกก่อนภาพแรกดูนะแล้วก็มีดวงดาวด้วยแสดงว่าเป็นอะไรคะพระดวงจันทร์ต่อไปภาพที่สองกระทงภาพที่สามนาฬิกานาฬิกาเวลา5 โมงภาพที่สี่แม่น้ำภาพที่ห้าทีวีภาพที่หกวัดอะไรคะที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงเด็กๆว่าอะไรคะเด็กๆบอกว่ากระทงถูกต้องค่ะแล้วเราไปลอยกระทงไปลอยกระทงที่ไหนคะที่ไหนคะเด็กๆบอกว่าไปลอยที่วัดพอไปลอยที่วัดเราไปลอยที่ไหนที่แม่น้ําและในแม่ที่แม่น้ําแล้วเราไปลอยเวลากลางคืนที่มีดวงจันทร์เต็มดวงนะคะตอนนี้เด็กๆหยิบสีมาระบายเลยดูนะคะระบายสีดวงจันทร์ดวงจันทร์กลางคืนสีเหลืองนะคะระบายดวงจันทร์เลยเสร็จแล้วต่อมาเป็นรูปรอยกระทงก็ระบายกระทงนะคะระบายกระทงไปนาฬิกาเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องระบายต่อไปดูแม่น้ำแม่น้ำเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวก็ระบายแม่น้ำอ
แล้วต่อไปมาดูวัดวัดเฮ้วัดกลางคืนเจดีย์ก็ทำไมมืดเราก็ระบายโทรทัศน์ก็ไม่เกี่ยวนาฬิกาไม่เกี่ยวเด็กๆ ก็ไม่ต้องระบายเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ